ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตะโกนะครับหรือวัดหลวงพ่อรวยก็หลวงพ่อรวยก็ได้ยินเกียรติศักดิ์ความดังความขลังความศักดิ์สิทธิ์มาก็เป็นข่าวหลายครั้งผมก็จะตามมาดูนะครับเพราะว่าก็มาเคยเข้ามาเหมือนกันก็เห็นถนนเกือบทุกสายจะติดแท็กทางมาวัดตะโกหรือวัดหลวงพ่อรวยแห่งนี้ก็หลายเส้นเกือบทุกเส้นครับก็พอมาดูครับก็เป็นวัดที่เจริญกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรครับบริเวณวัดมองเห็นไกลๆก็ทางนั้นเจดีย์ศาลาอะไรก็กว้างพอสมควรคนก็มาเยอะพอสมควรครับถึงขนาดมีรถรับส่งเอารถเข้ามาจอดในวัดไม่ได้ก็มีรถรับส่งเข้ามาก่อนที่จะเข้าไปไหว้ร่างหลวงพ่อรวยที่แม่น้องไม่เปิดผมจะพาเดินชมบริเวณภายในวัดเข้าก่อนนะครับว่าเขาทำไว้สวยงามประมาณไหนอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำตกจำลองถ้าถ่ายใกล้ๆไม่ให้เห็นสิ่งแวดล้อมดูข้างเคียงก็จะเห็นเลยว่าเป็นน้ำตกครับอันนี้ก็ใหญ่น้ำตกเงินไหลมาครับชื่อน้ำตกเนี่ยมาดูดีๆนะครับถ้าให้ถ่ายเฉพาะจุดนี้ก็จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เลยถ้าไม่บอกนี่ครับให้ดูมองไปชมก็เป็นป่าธรรมชาติตึ๊บ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 เรากำลังจะปลูกต้นไม้ปลูกสวนป่าธรรมชาติก็จะล่มเลื่นดีครับตรงนี้ถ้าปลูกเสร็จโอ้ครับเพราะว่ามีบริการน้ำดื่มฟรีอยู่ที่ซุ้มประตูวัดครับผ่านซุ้มประตูเข้ามาด้านนี้ด้านที่จอดรถมาประมาณสัก400เมตรนะครับก็เป็นตูซุ้มประตูด้านหน้าอยู่ด้านนู้นครับส่วนข้างในบริเวณวัดที่รถจอดรถมาส่งคนที่มาเที่ยววัดมาทำบุญก็จะมาวนส่งจอดแถวนี้ครับห่างจากที่จอดรถมา400เมตรครับอนุสรณ์ร้อยปีหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับก่อนจะเดินเข้าไปในวัดครับวันนี้ก็คือรถรอคนมาทำบุญจะเดินออกก็ได้นั่งรถอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันคนเยอะมากเดินทะลุประตูเข้ามาก็จะผ่านจนจุดจอดรถส่งคนมาทำบุญก็จะเป็นทางเข้าเดินเข้าสู่ศาลาวัดตะโกครับก็ถ้าเอาจริงๆนี่น่าจะเป็นซีกของวัดจริงๆต้องวัดมากกว่าตรงนี้ก็มีคนเป็นโซนเลเจ็ดของวัดน่าจะเข้าไปข้างในนี้ครับก็
พอเดินอันนี้จะเดินเข้ามาในบริเวณวัดจริงๆนะครับอันนี้ก็บอกว่าจุดทำบุญบอกว่ากับหลวงพ่อสมหวังแล้วก็ปิดทองจุดที่3คือกราบสรีระสังขารหลวงพ่อรวยตรงนี้แหละครับจุดที่คนใหม่เยอะองค์ท้าวเวสสุวรรณก็มีรวยยกใหญ่ปิดทองครับจุดที่7ไหว้พระยานาคราชจุดที่8ก็คือทำบุญปกติเสริมดวงแก้ปีชงบุญศุกร์จุดที่11เสริมคนสนิทต่ออายุบารมีผมจะต้องมาคือจุดที่3นี่ครับจุดที่3นี้จะเห็นชัดครับจุด3 5 3 4จุดที่3อยู่ไหนเอ่ยน่าจะเดินเข้าข้างในอยู่ใกล้ๆเจดีย์จุดที่5เจดีย์จุดที่5นี่ก็เป็นอุโบสถภายในวัดครับภายในวัดอุโบสถวัดตะโกหลวงพ่อรวยครับก็ดูบริเวณรอบจากหลายๆจุดน่าจะเป็นจุดที่ว่าพญานาคหลับนะครับจุดที่5ถ้าเท่าที่อ่านมาเมื่อสู่ตรงนี้เขาก็จะมีทำบุญลอยฟ้าประมาณนั้นข้างนี้ก็เป็นบ้านเขาโกนะครับก็เป็นวัดที่ใหญ่มากส่วนสองฝั่งข้างถนนตรงนี้น่าจะเป็นจุดวัดเก่าทางด้านที่จอดรถน่าจะเป็นที่จุดใหม่ครับนี้ผมจะชมพระจงเสดีนะครับมีที่บอกว่าสถาบูชาที่ไหว้นาคราชประมาณนั้นนี้ก็คือจะเข้าไปในเสดีแล้วนะครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรจุดนี้คือจุดไฮไลท์นะครับก่อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆชมรอบๆบริเวณภายในอุโบสถเจดีย์ครับสาธุโอ้โหนี่คือแผนผังภายในบริเวณวัดครับสุดยอดใหญ่โหกว้างมากมีรูปปั้นหลวงพ่อรวยครับเดี๋ยวนี จะดีชั้นบนก็ออกมาภายในบริเวณข้างนอกบริเวณวัดก็สวยงามครับตัดแต่งวางผังไว้สวยงามมากอันนี้ก็คือเจดีย์ครับเจดีย์ที่ร่างหลวงพ่อรวยท่านอยู่จุดต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรนะครับพระเวสสุวรรณที่คนมา
วัดตอนนี้กำลังแห่ศรัทธาก็คือวัดต้องมีท้าวเวสสุวรรณครับกลายเป็นจุดนี้คนเยอะที่สุดก็เป็นประตูวัดอีกด้านหนึ่งครับข้างนอกก็เป็นถนนใหญ่เห็นรถวิ่งอันนี้จุดที่คนมาเยอะๆตรงนี้ก็คือท้าวเวสสุวรรณครับแล้วก็วางผังไว้ดีเหมือนกันมาดูนะครับส่วนตอนนี้ก็เป็นฝาอันนี้ก็คือในวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยครับคนมาเยอะพอสมควรนี่จะให้ดูมีคนมาไหว้เยอะมากเลยอันนี้ก็คือวัดท่าตะโกวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยเพื่อนเพื่อนเข้ามาหรือมีโอกาสได้มาทางอำเภอภาชีก็อย่าลืมแวะมาชมทำบุญมาชมบารมีหลวงพ่อรวยด้วยกันนะครับและก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของท่องเที่ยวทั่วไทยตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตะโกครับวัดหลวงพ่อรวยอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อนเข้ามาท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยมาเที่ยวไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสมาทางอำเภอภาชีก็อย่าลืมว่ามาไหว้ล่ามหลวงพ่อรวยร้อยกว่าปีแม่ไม่เสียด้วยและก็มาชมบุญบารมีของหลวงพ่อรวยด้วยกันครับผมจะพาชมบริเวณภายในบริเวณวัดตะโกด้วยกันนะครับว่าเขามาทำอะไรในจุดนี้ก็คือคนมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณครับทุกวัดต้องมีท้าวเวสสุวรรณประจำวัดครับวัดตะโกขนาดเข้ามาลึกพอสมควรครับแต่คนก็หลั่งไหลมาเดิมนะครับมาเป็นชุดถั่วก็มีอันนี้ก็คือเจดีย์ที่บรรจุร่างของพ่อรวยร่างของพ่อรวยนี่เน่าไม่เปื่อยอายุร้อยกว่าปีครับมันคือมีบนเจดีย์องค์นี้เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในวัดตะโกครับเป็นยังไงภายในวัดตะโกก็ปลูกต้นไม้แซมกับศาลาไว้สวยงามมากทางนั้นก็จุดไหว้ท้าวเวสสุวรรณจุดนี้ก็คือเจดีย์ที่บรรจุร่างไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อรวยร้อยกว่าปีครับอยู่บนเจดีย์นี้ที่จริงเขามีที่จัดจอดรถไว้ให้ข้างนอกนะครับที่รถที่เข้ามาจอดนี้แสดงว่ามีคนพิการครับเขาจะอนุโลมให้เข้ามาจอดได้แล้วก็ทุกคนที่มาก็จะไม่พลาดจุดนี้ครับคือมาไหว้หลวงพ่อรวยเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตครับถ้าใครเคยได้ดูข่าวก็มีครั้งหนึ่งหรือจนทุกวันนี้คนก็มาเข้าคิวเข้ามาวัดหลวงพ่อรวยยังเต็มไหลจนเอารถมาจอดในวัดไม่ได้ครับเพราะด้านนั้นเป็นลานจอดรถเหมือนกันเขาก็ไม่ให้เข้ามาจอดเหมือนกันนี่ก็ลานพญานาคราชครับตรงนี้
นะฮะตรงนู้นก็เป็นลานจอดรถครับเขาไม่ให้เข้ามาจอดจะเขาก็อนุโลมให้อย่างนี้ก็คือมีคนพิการมาด้วยครับนี่ก็จะเดินผ่านเข้าไปจุดนี้เนี่ยนอนตรงนี้ก็มีป่ามีเช่นปลาช่อนลอยอยู่ครับเกียรติวัดก็คือเกียรติอภัยทานที่มีการจับสัตว์น้ำนั่นก็เป็นจุดคนมาทำบุญนะอันนี้คือภายในวัดตะโกครับทางนั้นก็เป็นที่อยู่ของสงฆ์น่าจะประมาณนั้นพร้อมให้ถอดรองเท้าเดินบริเวณนี้ผมก็ต้องใช้วิธีถือแล้วครับมีคนก็เข้ามาว่าทำบุญขอพรพระนี่ก็เป็นจุดคนมาทำบุญพระป่าลอยฟ้าก็มีที่จำหน่ายเสื้อของที่ระลึกที่ต่อขายสังฆาจารย์ท่านนี้ก็คือการทำภายในวัดหลวงพ่อให้ลูกหลานทุกคนรวยรวยรวยจะเดินออกมาที่ถนนจริงๆแล้วด้านนี้มันน่าจะเป็นเกียรติวัดน่าจะซื้อใหม่นะครับทางด้านนี้วัดจริงๆที่ผมเดินออกมาแล้วอันนี้จะไปเดินไปที่ลานจอดรถแล้วนะครับเนี่ยคือวัดตะโกเดินหลุดออกมาก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของไก่กับรูปปั้นหลวงพ่อรวยครับวัดตะโกจุดมุมนี้ก็สวยงามพอสมควรครับโอ้ครับวัดหลวงพ่อรวยอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครมีโอกาสมาก็แวะมาทำบุญไหว้พระมาไหว้ร่างหลวงพ่อรวยไม่เน่าไม่เปื่อยร้อยกว่าปีครับเดินลอดซุ้มประตูมาคนก็กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในวัดครับว่าลานจัดรถจะอยู่ด้านนอกมีห้องบริการฟรีแล้วก็จะไปที่มีน้ำตกจำลองครับทางนี้ถ้าไม่บอกว่าอยู่ในวัดก็คงจะไม่รู้ว่าที่นี่มีน้ำตกจำลองซุ้มอุโบสถซุ้มประตูก่อนทางเข้าวัดก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับด้านวัดจริงๆจะอยู่ด้านโน้นร่างหลวงพ่อก็อยู่ใต้เจดีย์ตรงโน้นครับภายในวัดก็ปลูกต้นไม้ไว้สวยงามครับต้นไม้ก็โตขึ้นมาจะร่มรื่นมากอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อรวยครับไปคู่องค์ประถม
ก็พอเดินออกมาจากวัดนะครับใครจะเดินก็ได้นั่งรถมาก็ได้ครับก็มีรถรับส่งนี่ครับมาที่ลานจอดรถเนี่ยรถนี่ลานจอดรถนี่ครับรถรับส่งเข้าไปในวัดอีกทีนึงสำหรับตรงนี้ก็มีพ่อค้ามาจับจองที่ขายของแล้วเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ก็คือวัดตะโกครับเพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับหรือใครได้มีโอกาสมาใกล้แถวนี้ก็เข้ามาไหว้พระทำบุญเข้าไปเที่ยวในวัดตะโกไปไหว้หลวงพ่อรวยด้วยกันครับขอบคุณที่เข้ามาและชมและก็อย่าลืมกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ